สวัสดีครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันในจากคลิปที่แล้วนะครับในการต่อชุด selector switch นะครับผมที่ใช้เป็น selector switch แบบสามารถปิดเปิดได้2จุดนะครับผมก็คือสามารถปิดเปิดมอเตอร์ได้2จุดก็คือจะมี selector switch อยู่2ตัวนะครับผมในคลิปก่อนก็คือผมทำเป็นลักษณะว่าselector ติดเปิดได้เป็นจุดนะครับผมชั้นบนก็ชั้นบนชั้นล่างก็ชั้นล่างนะครับผมในรูปแบบที่2นี้นะครับผมก็คือจะพาเพื่อนๆต่อในลักษณะว่าสามารถสลับปิดสลับเปิดกันได้นะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะครับผมก็สามารถเป็นลักษณะว่าเป็นสวิตช์2ทางนะครับผมแต่ว่าควบคุมเป็นลักษณะใช้ selector switch เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะมีตัวเมนเบเกอร์นะครับเมนเบเกอร์นะครับผมที่เป็นแบบ1เฟสนะครับผม1เฟส2สายแล้วก็ใช้เป็นแมกเนติกนะครับผมแมกเนติกนะครับเพราะว่าลักษณะการต่อชุดคอนโทรลนี่ก็คือชุดสวิตช์นะครับมันก็คือเอาไปต่อในลักษณะเดียวกันทั้ง3เฟสและ1เฟสนะครับผมอันนี้ผมก็จะทำการต่อลักษณะ1เฟสให้ชมนะครับแล้วเราก็จะมี selector switch นะครับ2ตัวนะครับผมมี selector switch 2ตัวก็คือ selector switch นะครับผมเพื่อนๆก็ต้องหาซื้อเป็น selector switch ลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะ3ทางนะครับผมเป็นลักษณะ3ทาง3จังหวะนะครับผมก็จะมี hand off auto นะครับเป็น3ลักษณะนะครับเป็นสวิตช์ลูกศร3จังหวะนะครับผมก็คือในลักษณะนี้นะครับมันก็ตัวที่เราต่อในชุดก่อนมันจะเป็นลักษณะ2จังหวะนะครับผมลักษณะ2จังหวะก็คือ on off อย่างนี้นะครับถ้าในลักษณะนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับผมต้องเป็นแบบลักษณะ3จังหวะนะครับนะครับ hand off auto นะครับผมเพื่อนๆก็หาซื้อลักษณะอย่างนี้2ตัวนะครับลักษณะอย่างนี้2ตัวแต่ว่าพอดีผมไม่มีแบบนี้2ตัวนะครับพอดีผมมีอยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่าผมจะมีในลักษณะนี้นะครับผมผมจะมีในลักษณะนี้ผมก็จะทำการพ่วงสายพ่วงสายนะครับพ่วงสายถึงกันพ่วงสายถึงกันปุ๊บแล้วผมก็เป็นในลักษณะนี้แล้วกันนะครับผมก็คือเป็นในลักษณะนี้ถ้าผมพ่วงมาลักษณะนี้แล้วก็คือมันจะเป็นในลักษณะเหมือนตัวนี้เลยนะครับผมเหมือนตัวซ้ายมือของผมนี่นะครับผมเพียงแต่ว่าสายที่เข้ามาพ่วงนี่ก็คือเพื่อนๆไม่ต้องนั้นนะครับเพราะว่าผมพ่วงจากหน้าสัมผัสทางด้านนี้นะครับเพราะว่ามันจะสลับกันหน้าสัมผัส NONC มันจะสลับกันผมเลยพ่วงหน้าสัมผัสของ NC มาทางฝั่งด้านนี้นะครับเท่ากับว่าชุดด้านบนก็คือเป็น NC ปกตินะครับผมเป็น NC ปกติด้านล่างก็เป็น NO นะครับผมด้านล่างก็เป็น NO ก็คือลักษณะเหมือนตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมผมต่อเส้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้พาวายสายทีละเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสวิตช์ตัวที่1นะครับก็แทนชั้นล่างสวิตช์ตัวที่2ก็แทนชั้นบนนะครับผมก็จะเริ่มต่อสายนะครับวายสายไฟก็เส้นเหมือนเดิมนะครับผมเส้นแรกของเราก็จะเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ของเรานะครับขาออกนะครับเข้าที่เมนเวกเกอร์ขาออกนะครับผมเส้นไฟนะครับผมอันนี้เพื่อนๆทำตามผมไปทีละขั้นตอนเลยนะครับผมผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับจากเมนเวกเกอร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือไปเข้าที่เบอร์95ของชุดโอเวอร์โหลดนะครับผมเราก็จะเข้าที่เบอร์95เลยนะครับก็เข้าไปที่เบอร์95นะครับผมแล้วก็จะออกจากเบอร์95ก็คือเบอร์
เป็นเบอร์96นะครับผมขาออกนะครับก็เบอร์96แล้วก็พ่วงเข้าไปเลย1เส้นนะครับผมนี่เราออกจากเบอร์96นะครับออกจากเบอร์96เราก็จะไปเข้าที่สวิตช์ตัวที่1เลยนะครับเข้าสวิตช์ตัวที่1นะครับอันนี้ก็คือคู่ NC ใช่ไหมครับผม NC อันนี้ก็ NO นะครับเราก็ไปเข้าที่นี่นะครับเข้าที่ NC ด้านไหนก่อนก็ได้นะครับผมด้านไหนก่อนก็ได้ผมไปเข้าทางด้านนี้แล้วกันนะครับนะครับผมเข้าที่ NC แล้วก็พ่วงเส้นสั้นเส้นหนึ่งนะครับผมพ่วงเส้นสั้นเส้นหนึ่งจาก NC นะครับพ่วงจาก NC เอาไปเข้าที่ NO ด้านล่างนะครับผมนะครับก็คือถ้าเราเอาสวิตช์หัวลูกศรขึ้นลักษณะนี้ก็คือด้านบนจะเป็น NC นะครับด้านล่างก็คือจะเป็น NO เราก็จะพ่วงเข้าไป NO ด้านล่างนะครับผมพ่วงเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมผมก็ทำการพ่วงพ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ขาออกจากสวิตช์ตัวที่1นะครับผมสวิตช์ตัวที่1สมมติว่าตัวนี้มันอยู่ด้านบนสวิตช์ตัวที่1ผมก็จะพ่วงสายไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็เข้าที่นะครับเข้าที่NC ด้านบนเส้นหนึ่งนะครับผมเข้าที่ NC ด้านหนึ่งเส้นเปื่อยนะครับเป็นเส้นเปื่อยเลยนะครับผมก็จะต่อ2เส้นเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เข้าที่ NO ด้านล่างนะครับผมของสวิตช์ตัวที่1ก็เข้าที่ NO ได้เลยนะครับผมก็เข้าที่ NO นะครับก็จะได้2เส้นนะครับเส้นเปื่อยอันนี้นะครับ2เส้นเปื่อยแล้วเราก็จะมาพ่วงสวิตช์ตัวที่2ก่อนนะครับสวิตช์ตัวที่2ก็คือเพื่อนๆไม่งงนะครับก็คือมันลักษณะเหมือนตัวเดียวกันก็เหมือนลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับก็คือผมพ่วงสายมาต่อให้มัน NC ได้เพราะว่าชุดนี้มันจะสลับกันนะครับผมสลับกันผมก็เลยพ่วงมาด้านนี้นะครับก็คือเพื่อนๆก็คือจำว่ามันเป็นเหมือนลักษณะตัวนี้แล้วกันนะครับผมแล้วผมก็จะพ่วงนะครับพ่วงเส้นสั้นเส้นหนึ่งนะครับผมก็เหมือนกันนะครับจากเอ็นนี่นะครับจาก NC นะครับผมจาก NC ด้านบนนะครับพ่วงเส้นสั้นเส้นนี้นะครับผมพ่วงเข้าไปที่ NC นะครับพ่วงเข้าไปที่ NC แล้วก็พ่วงลงไปที่ NO ด้านล่างเลยนะครับผมพ่วงเข้าไปที่ NO ด้านล่างได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือพ่วง NC กับ NO ถึงกันนะครับผมแล้วก็เส้นนี่นะครับเส้นที่1กับเส้นที่2ของเรานะครับอันนี้เป็นคู่ N อันนี้ก็คือ NO ใช่ไหมครับผม
NO นะครับเส้นนี้นะครับนี่นะครับ NO เพื่อนๆก็ไปเข้าสวิตช์ที่ตัวที่2นะครับผมเข้าที่ NO นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ NC NO นะครับ NC NO แล้วก็พ่วงจาก NC มา NO แล้วก็เอามาตัวนี้ก็คือ NC นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือ NO นะครับผมแล้วก็พ่วงจากตัวนี้นะครับ NO ตัวที่1มาที่ NO ตัวที่2นะครับผม NO ตัวที่2นะครับแล้วก็ขันสกรูเข้าได้เลยนะครับผมถ้ามันเป็นสวิตช์แบบเดียวกันเลยมันก็จะดูง่ายนะครับแล้วก็ตัวสายที่2สายที่2ก็คือเส้นนี้นะครับจากสวิตช์ตัวที่1ก็คือเป็น NC ใช่ไหมครับผม NC นะครับ NC แล้วก็ไปเข้าที่ NC นะครับอันนี้นะครับเข้าที่ NC จุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือเราพ่วงลงไปด้านล่างใช่ไหมครับผมเราก็มาใส่ตรงด้านนี้ว่าเส้นที่ NO ก็คือมาใส่ตรงด้านนี้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็น N NC นะครับผม NC จากสวิตช์ตัวที่1ก็มาเข้าที่ NC สวิตช์ตัวที่2นะครับผมต้องตามไปผมทีละเส้นเลยนะครับผมเพราะผมจะทำไม่ให้งงนะครับก็คือจะได้ในลักษณะนี้นะครับผมพูดง่ายๆว่าเนี่ยนะครับสวิตช์ตัวที่1กับตัวที่2นะครับสายไฟมันจะตรงกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับสายไฟเส้นแรก NC NO นะครับสายไฟเส้นแรก NO นะครับเส้นนี้มันก็จะมาวิ่งเข้ามาที่ NO ของสวิตช์ตัวที่2อันนี้ก็ NC ก็จะวิ่งเข้ามาที่ NC สวิตช์ตัวที่2นะครับผมก็คือมันจะพ่วงกันในลักษณะนี้เลยนะครับก็คือจะพ่วงกันอยู่นะครับผมต่อไปก็เส้นขาออกจากตัวสวิตช์ตัวที่2นะครับเส้นขาออกนะครับผมเส้นไฟขาออกผมก็จะใช้เส้นนี้แล้วกันนะครับไฟขาออกแล้วก็เอาไปเข้าที่อันนี้ครับเข้าที่ N เข้าที่ NO นะครับผมเข้าที่ NC ด้านบนก็ได้เข้าที่ NO ก็ได้ก็คือเราจะพ่วงกับจากเส้นนี้นะครับผมก็จะพ่วงตรงด้านล่างนี้แล้วกันนะครับตรง NO นะครับผมพ่วงจาก NO นะครับที่มีเส้นสั้นต่อมาจาก NC ด้านบนนะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับผมพ่วงจากเส้นนี่นะครับก็คือเส้นเปลือยนะครับผมก็คือเส้นเปลือยตัวนี้เราก็จะเอาไปเข้าที่ A1 นะครับผมเราก็ไปเข้าที่ A1 ของชุดคอยล์แมกเนติกได้เลยนะครับเข้าที่ A1 นะครับแล้วก็เข้าที่ A1 เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าที่ A1 ต่อไปผมก็จะพ่วงเส้นนิวตันเลยแล้วกันนะครับเส้นนิวตันนะครับนิวตันของเราก็จะพ่วงจากตัวเมนเบเกอร์นะครับผมนิว
ตันนะครับนิวตันของเราก็ไปเข้าที่ A2 นะครับผมไปเข้าที่ A2 ได้เลยนะครับA2 ของชุดคอยล์นะครับผมแล้วก็เข้าที่ A2 แล้วก็พ่วงเส้นสั้นเส้นหนึ่งนะครับผมจาก A2 นะครับปลามันใหญ่กว่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็พ่วงจาก A2 พ่วงจาก A2 มาเข้าที่นะครับ L3 นะครับผมมาเข้าที่ L3 นะครับผมก็เข้าที่ L3 ได้เลยนะครับเส้นนิวตันเราจะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็จะพ่วงเส้นเมนไฟนะครับผมเส้นเมนไฟ1เส้นนี่นะครับจากตัวเมนเบเกอร์นะครับจากตัวเมนเบเกอร์เลยนะครับผมเป็นเส้นไฟนะครับเมนไฟจากเมนเบเกอร์เส้นนี้นะครับเราก็จะไปเข้าที่ L1 ของแมกเนติกนะครับผมเข้าไปที่ L1 นะครับเข้าที่ L1 ของแมกเนติกที่เราเอาสายเมนจากเมนเบเกอร์มาเข้าที่ L1 เลยนะครับก็คือเราจะไม่เอาไฟจาก A1 มานะครับผมเราจะไม่เอาไฟจาก A1 มาเพราะว่าเราจะไม่ให้ซิลิคเตอร์สวิตช์นะครับมันกินกระแสจากตัวมอเตอร์มากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เสียเร็วนะครับเราก็เลยต้องเอาไฟจากเมนนะครับผมไฟจากเมนหลักของเรานะครับมาเลี้ยงให้ที่ L1 เลยนะครับผมอันนี้เราก็ชุดนี้เราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมเพื่อนๆ อาจจะงงนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องต่อตามผมมาทีละสเต็ปนะครับผมต่อไปเราก็จะต่อมอเตอร์นะครับต่อมอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์1แรงครึ่งนะครับผม1แรงครึ่งผมก็ต่อตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเส้นไฟของเราก็จะเข้าที่จุดที่1นะครับผมช่องที่1มันมี2ช่องอยู่แล้วนะครับเป็นแมกเนติกที่เขาทำชุดโอเวอร์โหลดก็เป็นลักษณะตัวไฟกระแสสลับอยู่แล้วนะครับนิวตันก็เข้าไปที่จุดที่2ได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็ครบทุกสายแล้วนะครับผมก็จะครบทุกสายแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมผมก็จะครับต่อไปผมก็จะทำการออนเบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกอร์ขึ้นโอเคนะครับทำการออนเบรกเกอร์เราก็มาทำการทดสอบสวิตช์นะครับผมนี่ผมต่อเข้าที่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนๆลักษณะนี้ก็คือต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตรงที่เราต่อสายเข้าไปก็คือเป็นเส้นไฟทั้งหมดเลยนะครับผมต้องทำการระมัดระวังหน่อยนะครับผมผมก็จะทำการออนเดี๋ยวผมบอกลักษณะการออนซีลิเคเตอร์สวิตช์นี่ก่อนนะครับผมผมเอาลงก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราจะออน
ลักษณะนะครับสมมติว่าผมเปิดสมมติว่าผมเปิดนะครับเปิดแล้วก็ต้องมาเปิดที่มาถึงที่ออโต้เลยนะครับผมเปิดมาถึงออโต้แล้วเราจะปิดนะครับปิดเราจะไม่มาปิดที่ตรงช่องกลางนี่นะครับผมไม่มาปิดที่ออฟนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเรามาปิดที่ออฟมันจะไม่จ่ายไฟไปให้ตัวสวิตช์เซเลคเตอร์สวิตช์ตัวที่2นะครับผมก็คือถ้าผมเปิดมาที่ออโต้นะครับถ้าผมจับทำการปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับผมก็ต้องปิดไปที่แฮนด์เลยนะครับผมก็คือเราปิดไปที่แฮนด์เลยนะครับก็คือเราไม่ปิดมาที่ออฟนะครับผมก็คือเราปิดเปิดก็คือส่วนด้านตัวนี้มันเปิดอยู่เราเปิดไปที่แฮนด์อยู่เราจะปิดเราก็ต้องปิดมาที่จุดออโต้นะครับผมก็คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือเราไม่มาปิดตรงออฟนะครับปิดที่แฮนด์กับออโต้เลยนะครับปิดเปิดนะครับผมนะครับปิดเปิดลักษณะนี้เลยนะครับแฮนด์กับออโต้เลยนะครับผมก็ทำการออนเบรกเกอร์นะครับผมในผมก็จะนี่นะครับในผมเปิดมาที่ออโต้นะครับแล้วผมปิดผมก็ปิดมาที่แฮนด์เลยใช่ไหมครับผมปิดมาที่แฮนด์เลยนะครับเพราะว่าไฟมันจะได้วิ่งมาที่สวิตช์ตัวที่2ได้นะครับผมแล้วผมจะมาเปิดตัวสวิตช์ตัวที่2แล้วครับผมผมมาเปิดสวิตช์ตัวที่2นะครับไม่ได้ติดทำงานมอเตอร์ทำงานนะครับก็เข้ามาที่แฮนด์เหมือนกันนะครับก็คือเราจะไม่ไปปิดที่ออฟนะครับผมไม่ไปปิดที่ออฟแล้วก็ผมจะทำการปิดปิดก็มาถึงออโต้เลยนะครับผมมาถึงออโต้เลยนะครับก็คือในลักษณะนี้ก็คือปิดเปิดได้ทั้ง2ตัวนะครับมอเตอร์ทำงานแล้วผมจะมาปิดสวิตช์ตัวที่1นะครับตอนนี้มันอยู่ที่แฮนด์อยู่ที่แฮนด์นะครับผมถ้าผมจะปิดผมก็ต้องปิดมาที่ออโต้เลยนะครับนี่นะครับปิดมาถึงออโต้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดก็เปิดไปที่แฮนด์เลยนะครับผมนี่นะครับเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับก็คือสามารถสลับปิดสลับเปิดกันได้แต่ถ้าเรามาปิดมาตรงช่องตรงกลางนะครับก็คือกระแสไฟมันจะไม่สองสวิตช์มันจะไม่ถึงกันนะครับผมก็คือถ้าเราปิดเราก็ต้องปิดมาถึงออโต้เลยนะครับปิดมาถึงออโต้ถ้าจะเปิดก็เปิดตรงนะครับเปิดที่แฮนด์นะครับปิดก็ปิดตรงออโต้นะครับผมก็คือลักษณะเดียวกันทั้ง2สวิตช์เลยนะครับนะครับดูมอเตอร์ของเรานะครับนี่นะครับผมครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมผมก็จะทำปิดเมนเบรกเกอร์ลงนะครับปิดเมนเบรกเกอร์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือลักษณะการต่อสวิตช์สลับปิดสลับเปิดกันได้สวิตช์2ทางนะครับโดยใช้ซีเล็กเตอร์สวิตช์นะครับผมในการต่อนะครับเราก็สามารถสวิตช์ตัวที่2ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปไว้ตรงชั้นดาดฟ้าได้เลยแต่ว่าเส้นสายไฟนะครับมันก็จะมีนี่นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับที่จะวิ่งเข้าไปหาตัวซีเล็กเตอร์สวิตช์ของเราใช่ไหมครับผมนะครับเราวิ่งเข้าไปก็จะมีอยู่3เส้นนะครับผมแต่ว่าชุดที่1มันจะมีแค่2เส้นนะครับแต่ว่าชุดสลับปิดสลับเปิดอย่างนี้ก็คือมันก็จะมีอยู่3เส้นนะครับก็แล้วแต่ว่าสวิตช์ตัวที่2เราจะเอาไปต่อไว้ในจุดไหนนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้แต่ว่าชุดนี้นะครับชุดนี้ผมก็จะทำวาดวงจรขึ้นมาเป็นรูปวาดขึ้นมาแล้วก็พาเพื่อนๆวายสายทีละเส้นอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าในการต่อเข้าตัวจริงนี่เพื่อนๆต้องต่อกับผมไปทีละเส้นนะครับต่อไปทีละเส้นถึงจะเข้าใจเพราะว่าเส้นสายไฟมันเยอะขึ้นมันก็เราไม่ได้ต่อเข้าในตู้ใช่ไหมครับผมมันก็อาจจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะทำการลักษณะเป็นรูปวาดแล้วก็วายสายไปทีละเส้นแล้วกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ผมก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม KPCP สวัสดีนะครับ